นทาง MCOT Radio Network อสมทพยาว 97.25 กับหน้าที่ของพี่มันมาศค่ะจะเจอกันวันนี้ภาคบ่ายวันศุกร์ที่11มกราคม2556ค่ะทุกวันศุกร์ที่2ของทุกเดือนเราจะได้มาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการค่ะจากคุณผู้ฟังที่ตามรายการอสมทเพื่อชุมชนทาง MCOT Radio Network อสมทพะเยา 97.25 กับนาทีของพี่มันมาศแล้วก็วันศุกร์นี้นะเจ้าเฮาอู้จ๋าเรื่องราวข่าวสารจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอูกับท่านหัวหน้าที่ดุภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าตอนนี้เขามีแขกรับเชิญในรายการเพิ่มขึ้นหนึ่งท่านเจ้าท่านหัวหน้าที่ดุภูมิเจ้าอ๋อนะครับท่านนายกนะครับวันนี้นายกมาเองนะครับเจ้าท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านตั้มครับเจ้าท่านอารีอารีอ้อยหอมอารีอ้อยหอมครับเจ้าสวัสดีเจ้าท่านนายกเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าและท่านยังเป็นประธานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาด้วยครับท่านเป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการนะครับเจ้าท่านคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับเจ้าตอนนี้เรื่องนี้กำลังฮอตนะครับทั่วประเทศนะครับกำลังฮอตเลยแล้วก็ท่านนายกกอดหวังผลอย่างยิ่งนะครับที่กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเจ้าเดิมนั้นเป็นกำหนดจังหวัดละ100ล้านเพื่อเอามาเป็นทุนหมุนเวียนสนับสนุนช่วยเรื่องสตรีนี่นะครับเจ้าครับตอนนี้นี่ทางรัฐบาลได้กดเงินโอนมาคือจังหวัดแล้วนะครับจังหวัดพะเยาของเฮาสาวล้านสาวล้านสาวล้านละอยู่ในมือแล้วตอนนี้นะอยู่ในมือเดี๋ยวจะได้ต่อเดี๋ยวจะเป็นหันอารีอ้อยหอมหันอารีอ้อยหอมเจ้าจะได้พูดจากันนะเจ้าหัวหน้ายุทธภูมิเจ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่เป็นกองทุนอะไรฮะเราเบื้องต้นคร่าวๆกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่เป็นกองทุนของรัฐบาลนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือว่าปลอดดอกเบี้ยนะครับในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุนแล้วก็เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับสตรีแล้วก็พัฒนาศักยภาพสตรีตัวครับอันนี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะอีกเนาะครับผมครับจะอันก็ต้องมาอู้กับผู้นำผู้หญิงของเฮาเนาะจะกับท่านประธานกรรมการกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาท่านอารีอ้อยหอมเจ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่มีการขับเคลื่อนจะได้พ่องกับเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าตอนนี้เนี่ยของจังหวัดพะเยาเฮาเนาะเจ้าเนาะหลังจากที่นโยบายของรัฐบาลเปิดออกมาแล้วนะเจ้าก็ได้นำคณะกรรมการระดับจังหวัดเราจะได้ไปประชุมสัมมนาที่กรุงเทพมาเราจะแล้วเมื่อวันที่3-4ที่ผ่านมาเราจะตั้งคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัดระดับตำบลเจาะของทุกตำบลในจังหวัดพะเยาเฮาเราจะได้ไปพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพที่จังหวัดลำปางแคมป์ตำบลละ5ท่านนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะเจ้ากลับมาเนี่ยระเบียบอย่างต่างๆที่เขาได้ตั้งกันไว้นะเจ้าระเบียบชาติระเบียบของจังหวัดเขากลับมาละตอนนี้พร้อมแล้วนะเจ้าพร้อมที่จะพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับพี่น้องกลุ่มสตรีเขาที่ได้ทำโครงการมานะเจ้าตอนนี้วันที่28หน้านี่นะเจ้าตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเฮาจะได้นัดหมายกันละจะพิจารณาโครงการเพื่อจะอนุมัติโครงการให้กับพี่น้องกลุ่มสตรีที่ส่งโครงการมานะเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตำบลไหนที่ยังไม่ได้ส่งโครงการเตือนนะเจ้าวันที่21ถึง25นะเจ้าก็ขอเชิญชวนให้กลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกของทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าได้ทำโครงการคือส่งมาตั้งตำบลนะเจ้าคือตำบลทำประชาคมเพื่อจะพิจารณาการกรองโครงการแล้วตั้งตัวแทนระดับตำบลก็จะได้ส่งโครงการมาที่อำเภอก็จะส่งคือกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะเจ้าเพื่อที่จะได้พิจารณาอนุมัติให้พี่น้องกลุ่มสตรีเฮาได้มาจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ทางรัฐบาลเปิ้นอุดหนุนมาให้เจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเงินทุนหมุนเวียน
ซาวล้านเราจะซาวล้านติมาจากวัดพะเยาเขา 80% เราจะติจะเป็นกองทุนหมุนเวียนของพี่น้องกลุ่มสตรีเขาก็คือ16 ล้านแล้วแหมซีล้านแหมซีล้านนั่นน่ะเป็นเงินอุดหนุนติจะคือกลุ่มสตรีติจะเอาไปดูแลกลุ่มสตรีเอาไปเยียวยากลุ่มสตรีติพบประสบปัญหาทุกรูปแบบจ้าจ้าจ้าและแหม 3% ก็คือ12,000เป็นงบประมาณที่เราจะบริหารจัดการของกองทุนจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลังจากตะกี้เจ้ามาจ้าน้อยจ้าประชุมอยู่เพราะว่าประชุมเข้มข้นกันเพื่อจะวางแนวว่าเขาจะกำหนดการประชุมการพิจารณาการกรองการจะได้นะเจ้าเพราะนั้นตอนนี้ได้ละวันที่28นี่เขาจะพิจารณาละอ๋อ28จะพิจารณางบละเนาะ16 ล้านเจ้าเจ้าที่เขามีอยู่ในมือที่จังหวัดนี้นะเจ้าพิจารณาอนุมัติที่ในวันที่28นะเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องสตรีเฮานะเจ้าที่ทรงโครงการมาแล้วแกยื่นรอได้นะเจ้าแล้วแกติบ่ได้ทรงเตือกแกคือทรงน้ำนะเจ้าจะเป็นโครงการลักษณะจะได้ผมครับช่วยอธิบายนะว่าประเภทโครงการที่แกขอรับสนุนครับเป็นโครงการอาชีพแล้วเจ้าถนนเจ้าอาชีพของพี่น้องสตรีเฮาบ่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายอาชีพเกษตรอาชีพเกษตรเกษตรกรรมแล้วเจ้าอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนต้องเป็นกลุ่มก่อครับหรือว่าแบบรายผู้คนเสนอได้ก่อครับหรือจะได้ก่อเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกที่ต้องเป็นสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนเราจะรวมตัวกัน5 คนต้องรวมตัวกันก่อนรวมตัวกัน5 คนเราจะจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การบริการอุตสาหกรรมในครัวเรือนเกษตรกรรมค้าขายได้หมดเราจะอ๋อแล้วแต่ว่ากลุ่มจะเขียนโครงการในอย่างขึ้นมาเนาะเจ้าแล้วโครงการเนี่ยจะต้องมีทุกตำบลกับเจ้าท่านประธานอารีเจ้าทุกตำบลเจ้าตอนนี้ทุกตำบลเขามีคณะกรรมการอยู่นะเจ้าแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกยืนได้ตีคณะกรรมการกองทุนพนาบุตรสตรีของแต่ละตำบลแล้วจำกัดก็เจ้าว่าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจะมีกี่โครงการได้อะเจ้าก็ตอนนี้เขาแบบได้จำกัดเจ้าถ้าส่งมาเขาจะรับมดแต่ว่าวิธีการที่จะพิจารณาการกรองเนี่ยเขาการกรองตั้งแต่ตำบลขึ้นไปเจ้าแล้วที่นี่สุดท้ายมาจังหวัดก็จะพอแห่งกรรมแต่มันก็ต้องอยู่ในวงเงินภายใต้วงเงินที่เขามีอยู่คือ16 ล้านเจ้าอ๋อเจ้าแต่น้อยกับน้อยจะมาอยู่ก่อนเจ้าวัดและของจังหวัดพะเยาเขามี100 ล้านกว่าจังหวัดเขารับกองเนี่ยจังหวัดเขาเป็นจังหวัดน้อยเจ้าถนนหน้าเจ้าเขาจะได้อยู่70 ล้านอ๋อ70 ล้านเองนะครับเป็นอย่างดีนะครับส่วนแถม50 ล้านที่จะตามมาที่หลังเพราะฉะนั้นโครงการที่พี่น้องเขาบ่ได้รับพิจารณาในวันที่28ที่จะถึงนี่ก็คือใจเย็นๆรอก่อนเงินก้อนใหญ่จะตามมาที่หลังนะเจ้าเจ้าโอ้ใจร้อนเนาะท่านอนุญาตหน้ายุทธภูมิเจ้ามีกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่บุญใจจะน่าใจก็นี่โอ้น้องใครจะมาใครพอใจตัวไหนสุภาพสตรีได้รับประโยชน์เดี๋ยวจะคือเหมือนยิงก่อนเนาะเหมือนยิงก่อนนะครับก็เสียสละก่อนนะครับlady first เนาะเจ้าแล้วโครงการนี้ได้คลับเคลื่อนตามที่ท่านประธานอารีได้บอกเป็นขั้นเป็นตอนไปเนาะซึ่งก็จะมีการพิจารณาในวันที่28มกราคมที่จะถึงนี้นะเจ้าทุกโครงการที่ส่งมานี่คือจะต้องพิจารณาก่อนเหมือนกับเจ้าเจ้าพิจารณาจะลำดับเนาะเจ้าเรียงลำดับไปเรียงลำดับอันไหนดีสำคัญมากน้อยก็จะเรียงลำดับไปแต่ก็รอเห็นก้อนหนึ่งจีแกคนเข้ามาเห็นทั้งหมด70 ล้านเหลือแห่ง50 ล้านเนาะท่านประธานอารีเนาะเจ้าเหลือแห่ง50 ล้านแต่ว่าปีนี้ถ้าว่าปัดตันเนาะเจ้าเนาะเพราะเงินมันน้อยผลติประสงค์จะน่าเขาก็จะเป็นทุนหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนปีหน้าถ้าเขาติดกู้ปีนี้เอามาส่งคืนปีหน้าเขาก็จะพิจารณาคือต่อนะจ๊ะปีนี้ใครมาได้ก็จะเย็นๆเนาะจ๊ะเนาะอ๋อท่านประธานอารีอันนี้คือเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเป็นการกู้เหมือนกับเจ้าเจ้าเป็นการกู้กู้เหมือนกับว่ายืมไปลงทุนนี่เนาะเจ้าอ๋อมีดอกนะครับดอกมีดอกเปิ้นตามนโยบายของรัฐบาลเปิ้นว่าปลอดดอกหรือดอกเบี้ยต่ำเราจะที่นี่ถ้าเขาว่าปลอดดอกมดเนี่ย
อัตรากองทุนเขาก็จะมีเงินบริหารจัดการนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอัตราจากวัดพะเยาเขาเนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีถือว่าต่ำสุดแล้วจ้ะต่ำสุดแล้วจ้ะต่ำมากเลยต่ำมากเลยนะเจ้าเจ้าแล้วในช่วงนี้นี่มีการดำเนินการจะได้พองอ่ะเจ้าท่านประธานารีเจ้าช่วงนี้ก็พยายามที่จะไปสร้างความเข้าใจคือกับพี่น้องกลุ่มสตรีเฮาที่อยู่ตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆนะเจ้าเขาจะมีตัวแทนเฮาที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนที่บ่เข้าใจเขาก็จะมีที่ตัวแทนแต่ละอำเภอตัวแทนตำบลเขาที่เป็นเข้าใจเข้าไปช่วยกันชี้แจงเขาจะรวมกลุ่มกันที่ไหนถ้าเป็นมาเข้าใจเขาก็จะเอื้นหากันที่จะไปช่วยอธิบายให้กันจ้ะอ๋อเจ้าสมาชิกตอนนี้มีนักกว่าเจ้าพอจะบอกได้กว่าเจ้าท่านประธานอารีเจ้าตอนนี้โดยประมาณแล้วเกือบ200,000เนาะท่านหน้าจ้ะในจังหวัดเฮานี่นะเจ้าโอ้สามารถสมัครได้เรื่อยๆครับอ๋อสามารถได้เรื่อยๆมีเขตกับหมดเขตครับอ๋อคือถ้าใครอยากจะเป็นสมาชิกของทุนพัฒนาพระบาทสตรีก็สมัครได้แล้วการสมัครนี่จะได้อะเจ้าท่านหัวหน้ายุทธภูมิมี2ทางเนาะ1สมัครครับกรอกใบสมัครครับทางเจ้าหน้าที่อำเภอครับที่สำนักงานประจําส่วนอำเภอจ้าๆตรงไปที่อำเภอได้เลยได้อีกส่วนนึงสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันฮะได้ครับได้ครับทางเว็บไซต์ครับเจ้าถ้าคุณผู้หญิงท่านใดอยากจะสมัครเป็นสมาชิกของทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็สมัครได้2ช่องทางที่ท่านหัวหน้ายุทธภูมิบอกเดี๋ยวเขาจะพักกันสักกำหนึ่งเนาะท่านประธานอารีเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาอู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของอนาคตของโครงการว่าจะมีแนวทางเป็นไปจะได้พองนะเจ้าพักสักกำกับสิ่งที่น่าสนใจเจ้าลองฟังอุ้งกับตาเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับอสมทเพื่อชุมชนภาคใต้วันนี้ทาง MCOT Radio Network อสมทพะเยา 97.25 อยู่กับท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาแล้วก็ท่านประธานอารีอ้อยหอมประธานกรรมการกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาเจ้าเฮาอู้เรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นความเป็นมาแล้วก็รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแล้วต่อไปเจ้าในอนาคตมีโครงการหรือว่าแนวทางจะได้พองนะเจ้าตีจากขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเราเจ้าท่านประธานอารีเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าการตีสมาชิกเขาจะเข้าถึงกองทุนต้นนี้เนี่ยเจ้าอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องกลุ่มสตรีเฮาเนาะเจ้าว่าคือเข้ามาใจกองทุนนี่ให้นักๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านเฮาเจ้าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำเนี่ยตังของทุนจะพยายามที่จะยากให้ต่ำที่สุดเจ้าแถมส่วนหนึ่งนะเจ้าเฮามีการประชาสัมพันธ์คือสมาชิกกลุ่มสตรีเฮาเนี่ยมาถือหุ้นในกองทุนของเฮาเจ้าปีหนึ่งหุ้นละ50 บาทเจ้าลงตลอดได้เลยนะเจ้าถ้าท่านยังเป็นสมาชิกอยู่เงิน50 บาทนี่จะไปไหนนะเจ้าเงินนี่เขาจะเอาไว้ในกองทุนแต่ละตำบลคือบริหารจัดการกันเองนะเจ้าเพื่อความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของกองทุนนะเจ้าตอนนี้เนี่ยถ้ากลุ่มสตรีเขามาถือหุ้นมากๆตรงนี้มันก็จะมีแห่งส่วนหนึ่งตีจะมาหมุนเวียนคือกับพี่น้องเขานะเจ้าคนหนึ่งระเบียบเขามีไว้ว่าคือถือหุ้นคนหนึ่งบะเกินด้อยหุ้นนะเจ้าเจ้าหุ้นละ50เหมือนกับเจ้าเพราะฉะนั้นกองทุนแต่ละตำบลเนี่ยเจ้าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีเฮานะเจ้าว่าคือคัดโครงการตีมันดีๆเด่นๆเพื่อเฮาจะได้ไปประกวดกับเปิ่นพ่องมีการประกวดด้วยเพราะว่านโยบายเปิ่นอยากจะเห็นกองทุนเงินที่เปิ่นอนุมัติมาเนี่ยตีรัฐบาลนายกหญิงลักษณ์เนี่ยนะเจ้าเปิ่นอยากเห็นว่ากลุ่มสตรีเฮามาใจประโยชน์กับกองทุนนี่จะได้พองอยากให้หันใครหันผลงานตีมันเด่นๆชัดๆตีจะช่วยกลุ่มเฮาที่เป็นรูปธรรมแท้ๆนะเจ้าท่านเจ้าเจ้าอันนี้ก็คืออนาคตของโครงการเนาะอยากจะให้โครงการนี้มันเข้มแข็งเนาะเป็นกองทุนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะผู้หญิงเขาเนี่ยจะได้ใจประโยชน์จากโครงการนี้นะเจ้าเดี๋ยวแฮมสักน้อยเขาเชิญท่านมา
ั่นทำกันเนาะสักระยะหนึ่งเนาะสักระยะหนึ่งเขาดำเนินการไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เขาจะเชิญท่านประธานอารีอ้อยหอมมาอู้จ่าในรายการเนาะเป็นการติดตามความคืบหน้าเนาะได้จ้าช่วงนี้ท่านประธานอารีนี่อยากจะฝากหรือว่าอยากจะแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายในจังหวัดพะเยาของเขาก็เจ้าก็อยากจะฝากนะเจ้าน้องว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องสตรีเฮานะเจ้าคือคนไหนที่บ่เข้าใจนะเจ้าคนไหนที่อยากได้ประโยชน์จากกองทุนนี่นะเจ้าคือเข้าไปหาตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่พี่น้องเฮาได้ทําประชาคมเลือกกันไว้นะเจ้าเลือกตัวแทนมาแล้วเนี่ยคือใช้ประโยชน์เป็นนักๆแต่บ่ต้องห่วงนะเจ้าตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเปิ้นบ่จะมีสิทธิ์กู้นะจ๊ะท่านประธานอันนี้ที่บ่มีสิทธิ์กู้เลยเนาะบ่มีสิทธิ์กู้ต่อท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่นบอกว่าคณะกรรมการชุดแรกเนี่ยคือนางฟ้าทั้งนั้นครับผมจ้าจ้ะอยากจะฝากนะจ๊ะเนาะใครที่จะมาใช้ประโยชน์กับกองทุนนี้เนี่ยขอให้เอาไปทําให้แต้ๆเราจะคือหันผลแต้ๆเงินวงจำนวนเงินเนี่ยท่านตังท่านรัฐบาลเนี่ยเปิ้นบ่ได้เอาคืนนะจ๊ะ 80% ของเงิน70ล้านเนี่ยเปิ้นจะให้หมุนเวียนกับกลุ่มสตรีเฮาถ้าเฮาทําดีเป็นตัวอย่างที่ดีเปิ้นหันชัดเจนปีหน้าวันหน้าเปิ้นจะเพิ่มมาให้ติ๊กๆจ้ะเพิ่มมาให้ติ๊กๆจ้ะจ้านี่แหละนี่แหละสำคัญเลยถ้าทำดีก็ได้รับการตอบแทนด้วยสิ่งดีๆกลับมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้กองทุนของเขาเนี่ยพัฒนาแล้วก็เข้มแข็งเขาต้องช่วยกันเนาะเจ้าส่วนแห่ม 17% ของเงิน70ล้านเปิ้นก็เป็นเงินเพื่อจะอุดหนุนให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มสตรีที่จะเอาไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มสตรีเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรไหนที่อยากให้ไปทำงานกับกลุ่มสตรีพบหันกลุ่มสตรีเฮากลุ่มผู้ด้อยโอกาสแต่จะอยากจะทำงานได้เปิ้นก็คือเขียนโครง